โป๊ปหลุดโคลงซีนโคตรยากพรหมลิขิตภาคต่อบุพเพต้องมองเบลล่าให้เป็นแม่เยิ้มใส่ไม่ได้โป๊ปธนวัฒน์โหดตาเยิ้มใส่เบลล่ามาตลอดตอนบุพเพแต่ละครพรหมลิขิตต้องมองอีกฝ่ายให้เป็นแม่ยากมากต้องใช้สมาธิสูงไม่อยากเข้าซีนแบบนี้ไม่มีเซนละครจะเปรี้ยงหรือแป๊กเฮ้ยหุ่นตอนนี้ไม่อ้วนแต่ไม่ลีนฟิตไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยใครที่คาดหวังว่าเข้าไปดูภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2แล้วจะต้องเห็นโป๊ปธนวัฒน์วัฒนพูดถอดเสื้อโชว์หุ่นอาจจะผิดหวังเพราะโป๊ปเผยว่าเรื่องนี้ไม่หวิวเน้นเรื่องสนุกที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีติดแค่อะไรมากมายแถมยังติดไม่ได้เหมือนเดิมเพราะเหนื่อยแล้วสังเกตว่าหนัง GDHไม่ค่อยที่จะมีอะไรว่าหวิวสักเท่าไหร่จะเน้นเรื่องสนุกเลยด้วยเนื้อเรื่องด้วยบทมันทำให้คนอินไปได้เต็ม100อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องถอดเสื้อผมเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วและดูแลตัวเองมาตลอดแต่ก็ไม่ได้หนักมากไม่ได้จริงจังขนาดว่ามีเทรนเนอร์ก็จะกลางออกกำลังกายไปเรื่อยๆมันก็เลยอยู่ประมาณนี้ไม่ได้มีซิกแพคอะไรมากมายถามว่าตอนนี้ไม่ได้ฟิตเท่ากับตอนที่บุพเพเป็นละครใหม่ตอนนั้นมันก็มีไฟช่วยบ้างในบางซีนมันก็ต้องช่วยเพื่อให้มันดูชัดนิดหนึ่งแต่จริงๆก็มีบ้างอยู่แล้วแต่ไม่ได้ชัดมากเอาจริงๆนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยเราก็ฟิตอยู่แต่จะทำให้เหมือนเมื่อ 6-7ปีก่อนมันยากมากเพราะว่าเราเหนื่อยตอนนี้ก็ไม่ได้จ้ำม่ำแค่ยังไม่ลีนเหมือนตอนเล่นละครเรื่องบุพเพผมก็มาสายน่ารักๆแบบนั้นดีกว่าเวอร์ชั่นภาพยนตร์เราก็ฟิตแต่ว่ามันไม่มีถอดเสื้อเท่านั้นเองไม่มีซีนวาบวิวแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพให้เรายังดูดีหน่อยดูไม่ได้อ้วนหรือว่าสู้ถ่ายละครพรหมลิขิตได้ 50% อยากให้ดีเหมือนภาคแรกผมว่าตอนนี้ประมาณ 50% แล้วถ่ายว่ามีรายละเอียดเยอะเพราะว่าเราก็ต้องทำให้ดีเหมือนภาคหนึ่งหรืออาจจะต้องดีกว่าเลยต้องถ่ายทำละเอียดมากพี่นายก็ตั้งใจทำแต่ก็สนุกดีครับไปกองก็เหมือนไปหาพี่น้องสนุกดีครับในกองการถ่ายทำมุมมองเส้นเรื่องมันก็เปลี่ยนคือเรื่องนี้พุฒตาลกับฤทธิ์เนี่ยค่อนข้างจะไม่เหมือนพี่หมื่นกับการะเกดเท่าไหร่เป็นอีกแบบหนึ่งเลยแต่เป็นเรื่องของพรหมลิขิตเหมือนกันในเส้นเรื่องแต่เรื่องของการเข้าพระนางค่อนข้างต่างไม่สับสนพวก4ตัวละครแต่บทเบลล่าเป็นแม่เล่นยากมากต้องสมาธิสูงไม่สับสนแต่ว่ายากเหนื่อยเพราะค่อนข้างจะแตกต่างและฤทธิ์กับเรื่องค่อนข้างจะแตกต่างส่วนพี่หมื่นไม่ต้องอะไรมากเหมือนมันเข้าใจอยู่แล้วเวลาเล่นถามว่าวันที่ไปถ่ายต้องเปลี่ยนบทใหม่ไม่แน่เลยบางทีก็เข้าตัวเดียวบางทีก็เข้า3ตัวบางทีก็2แต่ไม่เคยจำสลับแต่จะยากตรงที่เวลาเข้ากับพ่อแม่เพราะหน้าเป็นเบลแต่เล่นบทแม่เราอันนี้จะยากต้องสมาธิสูงมากโคตรยากเลยไม่ค่อยอยากมีฉากนี้เท่าไหร่เราเล่นกับเบลต้าเยอะมาตลอดมาเล่นอันนี้เป็นแม่แล้วไม่ได้เลยแค่ยิ้มแบบลืมแม่เราเก่งก็ไม่ได้แววตาหรือข้างในต้องเป็นแม่จริงๆ 120% สมาธิก็ยากเฉพาะฉากแบบนี้แหละฉากอื่นเข้ากับพุฒตาลนางเอกก็ไม่ยากสนุกดีหรือเข้ากับเพื่อนๆในเรื่องก็ปกติเรามองเขาได้ตอนเข้าฉากแต่เวลาซ้อมมันจะมีนิดนึงเพราะเราเล่นมาเยอะไงเราเล่นกับเบลมา2ปีมาต่ออีกเรื่องก็เล่นกับเขาอีกมาเรื่องนี้อีก6ปีจะมองเป็นแม่นี่มันยากมากนะไม่ค่อยมีซีนพวกนี้หรอกก็บอกแต่งให้แกหน่อยได้ไหมเบลก็ไม่ได้หนูต้องสวยหัวเราะผู้กำกับก็ไม่ได้แม่ยังสวยอยู่แม่ยังฟิตเนสอยู่ตลกรวมแผนประกันการเดินทางต่างประเทศเลือกแผนได้ตามต้องการจะคุ้มครองสูงหรือคุ้มค่าเจ็บป่วยเข้ารบทั่วโลกแบบไม่ต้องสำรองจ่ายสนใจคลิกไม่มีเซนละครจะดังหรือแป๊กคือเป็นคนไม่ค่อยมีเซนว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมเอาจริงๆตั้งแต่เข้าวงการถ้าคิดว่าเรื่องดังแน่นอนแป๊กหัวเราะบางเรื่องคิดว่าแป๊กแต่ดังชิปเป๋งเลยผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อตัวเองเท่าไหร่คิดว่าปีหน้าได้ดูนะครับเร่งถ่ายกันอยู่
พบคนคลั่งรักหนึ่งอัตราบอยหยอดคำหวานใส่สีภรรยาเจี๊ยบหลังเห็นภาพเซตนี้หวานไม่แผ่วรักไม่มีจางมีแต่เข้มข้นขึ้นทุกวันสำหรับคู่ของบอยอนุวัฒน์แอนเจี๊ยบพิจิตราอย่างล่าสุดสาวเจี๊ยบได้โพสต์ภาพตัวเองลงในโซเชียลซึ่งเป็นภาพถือแก้วกาแฟเบาๆยิ้มมุมปากนิดๆพร้อมกับเสื้อผ้าสีพาสเทลละมุนตาพร้อมกับแคปชั่นติดความฮาตามสไตล์ความรักก็แบบนี้แหละพอฝั่งหนึ่งทนอีกฝั่งก็พระนครแอดพิจิตราดอทโคลเซ็ตงานนี้พอแฟนๆได้เห็นก็เข้ามากโดไลค์กันกระหน่ำส่วนหนุ่มบอยนั้นก็รับบทคนคลั่งรักภรรยาตัวเองเอามากมากนอกจากจะกดเลิฟแล้วยังหยอดคำหวานสวยครับชื่นชมสาวเจี๊ยบจนทำเอาคนโสดตาร้อนเผากับความน่ารักของทั้งคู่ไปเลยทีเดียว กรีนมีหลายอย่างต้องแบกขอเคลียร์หนี้หมดค่อยแต่งธันวาไม่อยากโยนภาระหนี้ให้กรีนเผยเรื่องแต่งธันวาไม่อยู่ในหัวยังมีภาระหลายอย่างต้องแบกบอกถ้าเลือกลงหลักปักฐานกับใครไม่อยากเอาภาระหนี้สิ่งโยนไปให้เขาทุกวันนี้มีความสุขบอกโชว์นิดนิดหน่อยหน่อยแต่งวิวแต่ไม่วิวธันวาไม่ต้องสแกนถ้าอยากใส่ก็ห้ามไม่ได้นานนานจะได้เห็นโมเมนต์ที่นางเอกสาวกรีนอัศดาพรสิริวัฒนกุลใส่ชุดว่ายน้ำอวดความเซ็กซี่สักทีแถมยังคงหวานใจอย่างพระเอกหนุ่มธันวาสุริยะจากไปเป็นตากล้องส่วนตัวให้ด้วยซึ่งสาวกรีนบอกว่างานนี้หายห่วงเพราะแฟนหนุ่มไม่ได้มีอาการหึงหวงใดๆที่เราไปเที่ยวด้วยกันล่าสุดก็ภูเก็ตจริงๆก็ไม่เชิงไปเที่ยวเหมือนไปทำรีทรีตมากกว่าไปดีท็อกร่างกายดีท็อกจิตใจก่อนกลับมาทำงานก็มีเวลาเจอกันบ้างค่ะแต่หลังจากนี้น่าจะไม่มีเวลาแล้วคือจริงๆธันวาเขาจะมาบ้านกรีนอยู่แล้วมาทำกับข้าวมาเล่นกับลูกชายเขาก็จะเจอกันแบบนี้อยู่แล้วแต่พอมีเวลาได้ไปเที่ยวด้วยกันก็ได้เติมเต็มช่องว่างกันมากขึ้นค่ะก็ทะเลาะกันดีอยู่ช่องว่างนั้นคือทะเลาะกันแล้วก็ใส่เติมเข้าไปหัวเราะก็ยังมีทะเลาะกันอยู่มันเป็นอะไรที่ขำขำเราก็มีคุยกันทะเลาะกันบ้างความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่สุดท้ายมันก็ลงตัวกันตลอดแต่เรื่องที่ทะเลาะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรค่ะบอกแฟนหนุ่มไม่ห่วงเรื่องใส่ชุดว่ายน้ำเพราะตนไม่ได้เซ็กซี่วาบหวิวมากอยู่แล้วใช่ๆนานๆกว่ากรีนจะได้ไปต่างจังหวัดและนานๆจะได้ใส่ชุดบ้างอะไรบ้างไม่ค่อยได้ใส่ไปถ่ายก็ชวนเขาไปถ่ายด้วยจะได้มีรูปอัปเดตในไอจีบ้างเขาก็ไม่ห่วงนะแต่ก็แซวเขาไม่ได้อะไรนะเรียกให้กรีนกลับอย่างเดียวพอเธอร้อนแต่นี่คืออยากถ่ายไงสู้แดดสุดๆหัวเราะเขาไม่อยากให้เราถ่ายไหมไม่น่านะแต่พอกรีนไปถ่ายกับทะเลเขาเหมือนไม่ได้เล่นทะเลมานานกรีนก็ถ่ายรูปนางลงไปเล่นทะเลก็ดีดเป็นเด็กเลยดีใจใหญ่เล่นแบบสนุกมากนางบอกว่าคิดถึงโมเมนต์ตอนเด็กๆแต่หนูไม่อยากเล่นไงถ่ายรูปอย่างเดียวคือต้องสวยก็ขนไปหลายชุดแค่จริงๆไป7วันขนไปถ่ายรูปด้วยประมาณ 4-5 ชุดแล้วก็สลับกันแค่นั้นเองถ้าพอมีเวลาก็อยากจะไปเที่ยวบ้างถ้าเห็นในไอจีกรีนจะไม่ค่อยมีรูปไปทะเลเท่าไหร่ทำแต่งานแล้วก็มีรูปที่งานอะไรแบบนี้ก็เลยอยากให้เห็นรูปไลฟ์สไตล์ของตัวเองบ้างชุดว่ายน้ำก็เลือกให้เข้ากับรูปร่างเราใส่แล้วไม่โป้มากเกินไปไม่น่าเกลียดมากเกินไปก็จะโชว์นิดนิดหน่อยหน่อยแต่กรีนก็ไม่มีอะไรให้โชว์อยู่แล้วหัวเราะหมายถึงว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่ใส่แล้วมันดูวาบวิวแต่เราก็ต้องเซฟตัวเราเองด้วยแบบน้ำว้าวสูงก็ไม่เลยไม่กล้าเหมือนกันค่ะยิ้มเขาไม่ห่วงค่ะกรีนก็ถ่ายมุมนี้เสร็จกรีนก็ถ่ายชุดว่ายน้ำอีกชุดหนึ่งเขาก็รอกรีนได้รูปที่ลงเขาก็ไม่ต้องสแกนก่อนค่ะต่อให้เขาบอกชุดนี้ไม่ได้นะกรีนก็ไม่จะใส่ได้ไม่ได้ก็คือต้องได้เขาก็ไม่งอนนะเขาก็เหมือนเข้าใจงานที่เราทำด้วยจริงๆเราถ่ายเพื่อลงรูปนะคนจะได้เห็นเราจะได้อัปเดตชีวิตเราด้วย
บอกทุกวันนี้มีความสุขเวลาทะเลาะกันก็แก้ปัญหากันได้ทุกครั้งกรีนไม่ได้ไปโฟกัสว่าต้องสถานะไหนกรีนรู้สึกว่าแค่วันนี้เรามีความรักให้กันและกันอยู่มันก็จะมีช่วงที่ความคิดเห็นเราไม่ตรงกันก็มีบ้างและมีช่วงอยากกลับมาแก้ไขไม่อยากทะเลาะกันแล้วเราควรกลับมามีความสุขกันดีกว่าไหมพอเราอายุมากขึ้นเราก็เริ่มอยากหาความสุขจริงๆเรื่องทะเลาะเลยเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันแป๊บหนึ่งอีกแป๊บเราก็มาแก้ปัญหากันใช้เหตุและผลคุยกันมันแก้ไขกันเร็วมากด้วยความที่เราโตวุฒิภาวะโตมากขึ้นก็เป็นเรื่องปกติทะเลาะกันบ้างโน่นนี่กันบ้างแล้วก็กลับมาเป็นปกติอันนี้คือวิธีที่รักษาให้มันยืดยาวเราเอาความสุขเป็นหลักเขามีความสุขตรงนี้กรีนมีความสุขตรงนี้เราก็มาหาจุดตรงกลางกันถ้าไม่ได้เราก็ห่างกันแป๊บหนึ่งแล้วลองไปคิดทบทวนเรื่องของกันและกันก่อนให้มันเบาๆไม่ร้อนเย็นๆแล้วค่อยมาคุยกันเวลาที่ใช้ร่วมกันมาก็มีความสุขนะคะหลายๆอย่างที่กรีนมีปัญหาหรืออะไรที่กรีนรู้สึกว่ามันค้างคาใจกรีนก็จะปรึกษาเขาก็ให้คำปรึกษาที่ดีหรือเขารู้สึกว่าเขาค้างคาใจเรื่องนี้หรือทำไมเขาไปไม่ถึงตรงนี้สักทีก็จะปรึกษาเราก็จะมีทางออกให้ก็แปลกดีพอคุยกันก็มีทางออกให้กันและกันเนอะยังไม่คิดถึงเรื่องแต่งงานคำตอบก็คือยังแค่คิดไม่ออกหัวเราะนะตอนนี้กรีนยังรู้สึกสนุกกับงานกรีนมีอะไรหลายอย่างหลายโปรเจกต์เข้ามากรีนรู้สึกอยากทำออกมาให้มีคุณภาพที่สุดเหมือนพอมีเรื่องเราจะทำให้คิดโน่นนี่แล้วทำให้เราไม่โฟกัสเท่าไหร่อยากจะทำตรงนี้ให้เต็มที่กับมันมากมากตัวธันวาเองเขาก็ยังอยู่อีกช่องของเขาซึ่งเขาก็มีงานเข้ามาเยอะไม่อยากให้เราต้องมาตกลงอะไรกันเราต้องมาทำเรื่องตรงนี้แล้วทำให้เราหายไปจากเรื่องงานอยากให้โฟกัสเรื่องงานเยอะๆเรื่องแต่งงานจริงๆมันก็ยังไม่ได้มีในหัวเลยค่ะหัวเราะยังไม่ได้คิดเลยค่ะกรีนก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งในอนาคตกรีนอาจจะงานน้อยลงหรือกรีนรับงานละครน้อยลงหรือผันตัวไปทำธุรกิจก็อาจจะมองเรื่องครอบครัวมากขึ้นหรือเปล่ากรีนก็ยังไม่รู้แต่ณวันนี้กรีนมีครอบครัวมีคุณแม่มีน้องมีภาระที่เรายังต้องรับผิดชอบอยู่มีหลายอย่างที่เราต้องแบกอยู่คือมันหลายอย่างถ้าเกิดเราเลือกที่จะลงหลักปักฐานกับใครสักคนเราไม่อยากเอาภาระหนี้สินของเราโยนไปให้เขาด้วยเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันเคลียร์ให้ครบจบแล้วมันจะมีแต่ความสุขไม่ต้องมีความทุกข์ตอนหลังจากเราเข้าเรือนหอแล้วกรีนไม่อยากให้เป็นแบบนั้นด้วยThank you.